วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะแนนมีเมนูอาหารญี่ปุ่นมานำเสนออีกแล้วค่ะนั่นก็คือข้าวปั้นปลาแซลมอนย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบในการทำกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับวัตถุดิบในการทำข้าวปั้นปลาแซลมอนย่างนะคะก็เริ่มจากปลาแซลมอนค่ะเนื้อปลาแซลมอนอันนี้เป็นน้ำซุปที่ต้มมาจากปลาคาซึโอะกับน้ำนะคะเป็นน้ำซุปปลาคาซึโอะแล้วก็ข้าวญี่ปุ่นค่ะโชยุเนยค่ะเกลือแล้วก็สาหร่ายอันนี้เราจะใช้ตกแต่งนะคะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยดีกว่าค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะเราจะต้องทำปลาแซลมอนให้มันสุกก่อนโดยการย่างหรือทอดอะไรอย่างนี้ถ้าไม่มีเตาย่างเนี่ยก็กระทะเนี่ยแหละง่ายที่สุดแล้วใส่เนยลงไปละลายเนยก่อนนะคะเพื่อที่แนนใช้เนยก็เพราะว่าจะทำให้เนื้อปลาแซลมอนเนี่ยมันมีความหอมแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะเอาให้เนยละลายก่อนนะไฟที่ใช้ไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะว่าเนยมันโดนความร้อนแล้วมันจะไหม้เร็วโอเคแค่นี้เราก็ใส่เนื้อปลาแซลมอนไปได้เลยจะทำให้มันสุกก่อนนะคะเพราะเวลาเราเอาไปยัดไส้ในข้าวปั้นเนี่ยมันต้องสุกก่อนอยู่แล้วแต่ถ้าใครชอบเป็นแบบกึ่งสุกกึ่งดิบก็ได้เลยแล้วแต่ตามถนัดเลยไฟที่ใช้ก็ใช้อ่อนถึงปานกลางนะคะอย่าใช้แรงมากเดี๋ยวปลาจะไหม้เพราะว่าเนื้อปลาแซลมอนเนี่ยมันสุกเร็วอยู่แล้วเลยไม่ต้องใช้ไฟที่แรงมากกลับด้านมันหน่อยให้มันสุกทั่วๆกันเดี๋ยวเราจะโรยเกลือนิดนึงนะคะเป็นการเพิ่มรสชาติให้ปลาแซลมอนของเรานิดเดียวพอนะอย่าเยอะเดี๋ยวเค็มโอเคเพียงเท่านี้เอาให้มันพอแค่กึ่งสุกกึ่งดิบก็พอนะคะเพราะว่าเนื้อมันจะได้นุ่มๆอย่าให้มันสุกมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแข็งได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูการปั้นข้าวปั้นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะมาถึงขั้นตอนการปั้นข้าวปั้นแล้วนะคะเริ่มจากล้างมือให้สะอาดก่อนเลยอันนี้แน่ล้างแล้วคิดว่าสะอาดแน่นอนแล้วก็เราต้องใช้น้ําในการช่วยไม่ให้ข้าวมันติดมือนะคะวันนี้น่าจะใช้เป็นข้าวญี่ปุ่นนะคะเพราะว่ามันจะมีความเหนียวมากกว่าข้าวไทยแต่ว่าเราจะใช้เป็นข้าวหอมมะลิข้าวไทยอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยก็ปั้นให้เป็นก้อนนะคะแล้วก็เอานิ้วกดมันหน่อยเพื่อที่เราจะได้ใส่ปลาแซลมอนลงไปได้หยิบขึ้นมาใส่ไปทักชิ้น2ชิ้นเพราะว่าเดี๋ยวถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยมันจะปั้นยากโอเคแล้วก็หยิบข้าวขึ้นมาปั้นอีกแล้วแต่เลยนะคะถ้าใครอยากได้เป็นกลมเป็นสามเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมอะไรก็ได้ถ้าใครมีบล็อกเนี่ยเราไปซื้อมาจากนั่นแหละดูก็ได้นะคะเราก็ปั้นให้มันเป็นลูกกลมๆก่อนแล้วทีนี้เรามาแต่งทรงมันลองดูให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนี่นะคะแต่งทรงเลยยังไงก็ได้แล้วแต่เราถ้าชอบเป็นแบบก้อนกลมก็ได้ค่ะอันนี้มันเริ่มไม่ค่อยเหลี่ยมแล้วก็จับบีบี้มันให้มันวางในจานของเราได้ค่ะเป็นรูปเบสิกที่เขาทำกันโอเคตอนนี้ข้าวปั้นเราก็เริ่มเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานี่นะคะได้แล้วก้อนหนึ่งเดี๋ยว
แนนขอตัวไปปั้นให้เสร็จก่อนทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการย่างกันเลยดีกว่าค่ะค่ะตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนในการย่างข้าวปั้นกันแล้วนะคะสำหรับน้ำที่จะใช้ราดเนี่ยเป็นน้ำซอสจะใช้น้ำซุปปลาคาซิโอะกับโชยุนะคะใส่ลงไปเลยมันจะทำให้ตอนเราย่างข้าวเนี่ยมีรสชาติของโชยุที่หอมมากยิ่งขึ้นโอเคตอนนี้น้ำซอสเราก็ได้แล้วใส่เนยไปหน่อยเพื่อเพิ่มความหอมค่ะแต่ระวังไหม้นะใช้ไฟอ่อนถึงปานกลางนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเลยเราไหม้แล้วเดี๋ยวตอนเราใส่ข้าวลงไปได้เลยเราค่อยเร่งไฟก็ได้โอเคตอนนี้เราก็ลงข้าวปั้นของเราเลยนี่วางลงไปเดี๋ยวเราจะให้เขาเซตตัวสักพักเพื่อให้ข้าวมันสุกนิดนึงก่อนนะคะขออนุญาตใช้มือถนัดมากกว่าให้มันสุกยิ่งกว่านี้หน่อยตอนนี้มันยังไม่ได้ที่ถ้าเราไม่ใช้เนยเนี่ยเราจะใช้เป็นน้ำมันก็ได้ค่ะเพื่อไม่ให้มันติดกระทะแค่นั้นเองหรือว่าถ้าใครไม่อยากย่างเราไม่ต้องย่างก็ได้เราก็ทานอย่างนั้นเลยให้ทั่วๆทุกรอบนะคะทุกด้านของข้าวปั้นของเราระวังแตกด้วยนะคะเพราะว่ามันเบาบางมากเดี๋ยวแนนจะราดน้ำซอสเพื่อให้หอมโชยุมากยิ่งขึ้นหอมมากเราก็ย่างต่อไปเรื่อยๆให้มันได้สีมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนมันได้ที่กันเลยดีกว่าค่ะค่ะตอนนี้สำหรับข้าวปั้นย่างของเรานะคะก็ได้ที่แล้วนะคะแล้วก็ที่มันเหลือ2อันเนี่ยเพราะว่าแนนทำแตกนั่นแหละถ้าเวลาตอนเราปั้นเนี่ยเราก็ต้องอัดให้มันแน่นเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะแตกแบบนี้แล้วก็ตอนใส่น้ำซอสเนี่ยนะคะก็ราดแค่นิดเดียวพอแค่ให้มันหอมแค่นั้นพอไม่งั้นมันก็จะแตกอย่างนั้นอีกเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูการจัดจานเสิร์ฟกันเลยดีกว่าค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟข้าวปั้นแซลมอนย่างกันเลยนะคะนี่เราจะใช้สาหร่ายค่ะหรือใครจะไม่ใช้ก็ได้จะจัดจานเสิร์ฟยังไงก็ได้แล้วแต่เราเลยโปะมันเข้าไปวางมันอย่างนี้เลยเราเป็นตัวของตัวเองวางมันลงไปถ้ามันไม่อยู่ช้างมันไม่เป็นไรแค่นี้นะคะเสร็จแล้วสำหรับข้าวปั้นแซลมอนย่างนะคะเดี๋ยวสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv ค่ะควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ